สวัสดีค่ะพบกับบ๊อบไยในดูแลวใจฟูกับหัวข้อกรารประเมินสารสนเทศที่จะทําให้ทุกคนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสารสนเทศและเข้าใจในการเลือกสารสนเทศมากยิ่งขึ้นค่ะในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการประเมินสารสนเทศจากเว็บไซต์กันนะคะโดยในปัจจุบนันทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ไง่ายมากขึ้นและมีเว็บไซต์มากมายที่ให้เราค้นหาข้อมูล เราจะต้องมีวิธีการประเมินสารสนเทศจากเว็บไซต์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมากที่สุดค่ะการประเมินสารสนเทศจากเว็บไซต์นะคะจะมีหลักการประเมินเนี่ยคล้ายๆกับการประเมินสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์โดยมีสิ่งที่ต้องประเมินเนี่ยดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะการประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศอย่างที่2การประเมินความทันสมัยของสารสนเทศและอย่างที่3การประเมินเนื้อหาของสารสนเทศค่ะ ในส่วนของการประเมินความน่าเชื่อถือนะคะเราก็จะมีวิธีการประเมินหลากหลายแบ่งออกไปดังนี้ค่ะอย่างแรกจะเป็นในส่วนของผู้เขียนสามารถดูผู้เขียนได้จากหัวข้อติดต่อเราหรือเกี่ยวกับเราหรือประวัตินะคะในหน้าเว็บไซต์ที่เราเข้าไปโดยสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของผู้เขียนเนี่ยได้จากความเชี่ยวชาญประวัติการศึกษาและข้อมูลส่วนตัวประสบการณ์การทํางานใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรหน่วยงานที่สังกัด สิ่งพิมพ์อื่นหรือสิ่งพิมพ์ที่เคยตีพิมพ์มาข้อมูลการติดตออ่อยกตัวอย่างเช่นผู้เขียน,นยจบการศึกษาจาก,กาและการทํางาน,นะะในด้านสุขภาพแต่ตีพิมพ์ผลงานในด้านประวัติศาสตร์ก็อาจจะไม่น่าเชื่อถือเท่ากับผู้เขียนที่จบการศึกษาและทํางานในด้านประวัติศาสตร์ที่ตีพิมพ์ผลงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะอย่างที่2นะคะจะเป็นผู้สนับสนุนหรือเจ้าของผู้ให้การสนับสนุนหรือเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยอาจจะเป็นองค์กรหรือบุคคลก็ได้ โดยองค์กรขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบุคคลที่ไม่เป็นที่รู้จักค่ะโดยเราจะสามารถดูข้อมูลได้ที่หน้าแรกหรือว่าในหัวข้อเกี่ยวกับเรานะคะหรือดูได้จากลายน้ําหรือสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ได้เลยยกตัวอย่างเช่นหากต้องการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยก็อาจจะหาจากเว็บไซต์ของสํานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงและก็ได้รับการยอมรับมากกว่าไปหาจากเว็บไซต์ออนไลน์ทั่วไปค่ะ ในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของที่อยู่เว็บหรือว่า URL ของเว็บไซต์ค่ะจะเป็นตัวบอกความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและก็อาจจะบอกถึงชื่อผู้เขียนชื่อผู้เผยแพร่ผู้สนับสนุนแล้วก็เจ้าของหรืออาจจะดูได้จากโดเมนเนมของเว็บไซต์ก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น URL ที่เข้าใช้งานเนี่ยต้องดูไม่ใช่เว็บที่อันตรายแล้วก็ไม่ปลอดภัยต่อการเข้าใช้งานนะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือค่ะในส่วนถัดมานะคะ การประเมินความทันสมัยของสารสนเทศก็จะมีวิธีการประเมินดังนี้ค่ะข้อ1เราจะดูวันปรับปรุงล่าสุดนะคะโดยบนเว็บไซต์เนี่ยจะแสดงวันที่ปรับปรุงล่าสุดไว้ที่หน้าเว็บไซต์เสมอซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัยของเนื้อหาของสารสนเทศนั้นได้ค่ะข้อที่2นะคะเราจะดูสะเสถียรภาพหรือความสเสถียรของเว็บไซต์นะคะ ตรวจสอบว่าเว็บไซต์เนี่ยมีการพัฒนาและดูแลอยู่เสมอแล้วก็เพื่อให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้แล้วก็ไม่เจอลิงก์ตายหรือว่า dead link ค่ะอย่างที่3นะคะจะเป็นการประเมินเนื้อหาสารสนเทศค่ะโดยจะสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ก็คือความเป็นการของสารสนเทศเราจะพิจารณาว่าเนื้อหาเนี่ยต้องไม่มีอคติหรือว่าตั้งใจโฆษณาหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการมากเกินไปนะคะ ขาดการสนับสนุนข้อเท็จจริงอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ดูไม่เป็นกลางค่ะ3.2ความถูกต้องและตรวจสอบได้นะคะเว็บไซต์ที่เราเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีความน่าเชื่อถือมีแหล่งอ้างอิงของที่มาของข้อมูลที่ชัดเจนค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าการประเมินสารสนเทศจากเว็บไซต์มีวิธีการอย่างไรบ้าง ในคลิปหน้าจะเป็นหัวข้อใดของการประเมินสารสนเทศสามารถติดตามได้ที่รู้แล้วใจฟูในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ